เกลียวกราวในโลกออนไลน์อีกครั้งชาวเน็ตลุมจวกทหารหลังแม่ทัพภาค3แถลงเผยน้องๆเด็กรุ่นหลังบางทีไม่เข้าใจประวัติศาสตร์หลังจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดได้นำข่าวแม่ทัพภาค3แถลงมาโพสต์ลงทำให้ชาวเน็ตเดือดจวกทหารย้อนกลับให้กลับไปดูแลบ้านตัวเองก่อนหนังสือพิมพ์ข่าวสดโพสต์ใจความว่าแม่ทัพภาค3แถลงจุดยืนพิทักษ์สถาบันหลักเผยน้องๆเด็กรุ่นหลังบางทีไม่เข้าใจประวัติศาสตร์เมื่อวันที่5เมษายนที่หน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพลโทฉลองชัยชัยยะคำแม่ทัพภาค3แถลงข่าวภารกิจสำคัญของกองทัพภาคที่3พร้อมแถลงจุดยืนของกองทัพภาคที่3โดยแจกแถลงจุดยืนของกองทัพภาคที่3ให้สื่อมวลชนใจความว่ากองทัพภาคที่3จะทำลงไว้ซึ่งอธิปไตยความมั่นคงของชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์กองทัพภาคที่3เป็นองค์กรทหารอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความพร้อมในการช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชนในยามวิกฤตทุกเหตุการณ์โดยจะเห็นได้จากการปราบปรามยาเสพติดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือในปัจจุบันที่กองทัพภาคที่3ได้เข้าร่วมกับทุกภาคส่วนราชการในดำเนินการที่คลี่คลายสถานการณ์ให้ดีขึ้นตามลำดับกองทัพภาคที่3ขอให้ประชาชนคนไทยทุกท่านได้ร่วมกันสร้างความปองดองสมานฉันท์ร่วมกันรับรู้ข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองด้วยการไต่ตองมีสติมีวิจารณญาณบนพื้นฐานข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบสุขร่วมกันในสังคมไทยกองทัพภาคที่3จะเทิดทูนไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้าและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนทุกท่านได้ร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีคุณาภการต่อสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพลโทฉลองชัยชัยยะคำแม่ทัพภาคที่3กล่าวต่ออีกว่าภารกิจสำคัญที่ผ่านมาของกองทัพอย่างที่เห็นคือการป้องกันประเทศการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแก้ปัญหายาเสพติดรวมทั้งสร้างความปองดองให้เกิดขึ้นกองทัพภาคที่3ขอทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนวันนี้พูดในฐานะแม่ทัพภาคที่3วันพรุ่งนี้วันต่อๆไปทางผบ.มทบ.แต่ละจังหวัดจะไปทำความเข้าใจกับสื่อในจังหวัดนั้นๆในการชี้ให้เห็นจุดยืนที่เราต้องพิทักษ์หวงแหนไว้ส่วนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนคิดว่าสื่อมวลชนทุกท่านมีความเข้าใจแต่มีบางส่วนมีความเป็นห่วงเป็นใยเยาวชนรุ่นใหม่น้องๆคนรุ่นใหม่ที่อยากให้คิดถึงความเป็นจริงของสังคมของประเทศชาติในความเป็นตัวตนความมีประวัติศาสตร์น้องๆเด็กรุ่นหลังบางทีไม่เข้าใจจึงเป็นเรื่องที่สื่อมวลชนส่วนกลางได้นำเสนอในสังคมภาพรวมอยู่แล้วแต่ก็ยังมีการนำเสนอในหลายด้านในสื่อโซเชียลอาทิการให้ร้ายโจมตีการบิดเบือนการตั้งชื่อถอดถอนผู้นำหน่วยงานการลงชื่อถอดถอนผบ.ทบ.ลงชื่อถอดถอนผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมันจะทำให้สังคมเกิดความแตกแยกการลงชื่อผู้นำหน่วยงานต่างๆมันมีระบบอยู่แล้วมีแนวทางในการมาในการรับราชการเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจและยอมรับในระบอบระเบียบและเคารพในกฎหมายเพราะถ้าไม่อย่างนั้นสังคมอาจเกิดความแตกแยกได้รวมไปถึงระมัดระวังการบิดเบือนข้อเท็จจริงด้วยจึงอยากทำความเข้าใจจุดยืนที่สำคัญของกองทัพภาคที่3ที่จะดำรงไว้ซึ่งอธิปไตยความมั่นคงของชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หลังจากโพสต์นี้ข่าวสดได้นำลงไปโพสต์ลงเรียบร้อยแล้วมีชาวเน็ตต่างสวนกลับทันทีมากมายอาทิเช่นความคิดเห็นแรกจุดเริ่มต้นจริงๆคือประชาชนไม่เชื่อผลการเลือกตั้งและความโปร่งใสของการทำงานของกกต.พอประชาชนเริ่มตื่นตัวมีการเคลื่อนไหวเยอะขึ้นเรื่อยๆขยายวงกว้างทหารอย่างพวกมึงก็พากันดาหน้าออกมาตบเท้าอย่างต่อเนื่องแสดงความรักชาติรักสถาบันเตือนคนนู้นคนนี้ทั้งที่กูไม่เห็นใครไปทำอะไรชาติทำอะไรสถาบันเลยมีแต่ประชาชนจะตรวจสอบกกต.เอาจริงๆพวกมึงพยายามเบี่ยงเบนประเด็นนะถ้าพวกมึงรักชาติจริงเอาเหตุการณ์วันนี้เลยโจรบุกยิงหัวตชด.ตาย2ศพที่ยะลาช่วยตบเท้าออกมาแอคชั่นอะไรสักอย่างให้รู้สึกว่าชาติอุ่นใจที่มีพวกมึงอยู่หน่อยเถอะเจ็บแสบน่าดูครับความคิดเห็นต่อไปครับจะดักดานอยู่กับประวัติศาสตร์โดยไม่คำนึงถึงอนาคตเลยเหรอครับอีกความคิดเห็นหนึ่งครับติดแฮชแท็กเกิดนานไม่ได้หมายความว่ารู้ทุกเรื่องติดแฮชแท็กอย่าดูถูกความคิดของคนอื่นเพียงเพราะตัวเองเป็นผู้ใหญ่กว่าความคิดเห็นต่อไปครับประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้สวยงามนักหรอกครับที่ผ่านมาถ้ามันดีหรือไม่ดีแล้วผู้มีอำนาจในประเทศไทยอยากพัฒนาไม่ดักดานในยศในอำนาจแพ้รู้จักแพ้ชนะรู้จักชนะเราคงเจริญเหมือนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไปแล้วการยึดติดกับสิ่งเดิมๆแถมผิดมาตลอดในการมองปัจจุบันนี้ติว่าไทยล้าหลังไปกี่ปีในกราคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่คนรุ่นเก่าบางคนเขาก็เข้าใจดีมองเห็นทุกอย่างที่ผ่านมาว่ามุกเดิมๆสร้างความคลั่งชาติคลั่งสถาบันเกินเหตุนำมาทำลายคนไทยด้วยกันที่เห็นต่างกับพวกคุณเลิกซะนี่มันยุคสมัยแล้วคนแก่บางคนก็แก่กะโหลกกะลารู้ครับรู้ทันด้วยว่ามีคนแอบอ้างสถาบันสูงสุดของชาติมาหาประโยชน์ใส่ตัวรักษาอำนาจของกลุ่มตัวเองความคิดเห็นต่อไปครับไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่เขารู้ทันพวกมึงอีกความคิดเห็นหนึ่งครับในประวัติศาสตร์ทุกครั้งไม่ใช่ทหารเหรอครับที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากราชวงศ์นั้นไปเป็นราชวงศ์ต่างๆแม้กระทั่งเสียกรุงไม่ใช่พญาจักรีเหรอครับที่เปิดประตูรับพม่าที่ทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญทุกครั้งก็ไม่มีสักครั้งที่มาจากประชาชนตกลงใครครับความคิดเห็นต่อไปครับอย่ามาอ้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่มีประชาชนคนไหนคิดล้มล้างหรอกหรือว่ามึงเป็นเจ้ามึงเป็นตอนไหนโคตรหมิ่นเจ้าเลยมึงอ่ะประชาชนมีอาวุธเท่าไหร่แทบจะนับคนได้ที่มีปืนพกแต่พวกมึงมีอะไรอาวุธกระสุนครบรถถังมีเครื่องบินก็มีขอถามกับใครกันแน่ที่คิดล้มล้างระบอบกษัตริย์อีกความคิดเห็นหนึ่งครับเข้าใจดีครับทหารปล้นชาติครั้งแล้วครั้งเล่าซ้ำไปซ้ำมาฆ่านักศึกษาตามตายหลายศพคนรุ่นหลังเกิดไม่ทันคนไทยคงลืมหมดแล้วอีกความคิดเห็นหนึ่งครับประวัติศาสตร์กูเข้าใจฝังลึกเลยแหละทหารฆ่าประชาชนยึดอำนาจรวยและเชื้อชั่วก็สืบมาจนถึงพวกมึงและจะอยู่ตลอดไปเพราะพวกมึงไม่เคยถูกลงโทษเอาล่ะสิครับยุ่งละครับทหารความคิดเห็นนี่เป็นความคิดเห็นสุดท้ายนะครับถึงผมจะไม่ใหญ่พอแต่ผมขอเชียร์เด็กรุ่นใหม่ที่มีความคิดก้าวหน้าเพราะสิ่งที่เลือกคืออนาคตของพวกคุณบางทีพวกผู้ใหญ่ก็ไม่เข้าใจจะว่าตามไม่ทันกับโลกยุคใหม่ก็ว่าได้สิ่งที่สำคัญรุ่นใหญ่ๆมักกลัวการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้คือความคิดเห็นของชาวเน็ตสวนกับทหารเมื่อแม่ทัพภาค3เผยว่าคนรุ่นหลังไม่เข้าใจประวัติศาสตร์แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญด้านล่างแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะครับ